รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกร่วมกับบริษัทโฟโตฮัทกรุ๊ปประเทศไทยจำกัดเสนสวยมากค่ะอาจารย์คะองค์พระงดงามจริงครับค่ะโดยเฉพาะช่วงนี้ช่วงที่ถ่ายไปทางนู้นฟ้ายังโอเคฟ้ายังเป็นฟ้าอยู่ตอนนี้ฟ้าจะจืดไปหน่อยใช่แต่ก็ยังโอเคอยู่นะคะถือว่ามีเมฆค่อนข้างพอสมควรแต่ก็ถ่ายรูปออกมาสวยครับแต่จะว่าไปอ่างทองนี่ถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความสำคัญทางพระพุทธศาสนาจริงๆเลยนะคะอาจารย์คะอย่างวัดม่วงค่ะอาจารย์ที่มีพระนั่งอยู่ก็ถือว่าเป็นวัดองค์ใหญ่ที่สุดในโลกใช่องค์ใหญ่ที่สุดในโลกเราเคยไปถ่ายทำมาแล้วใช่ค่ะอาจารย์คะสวยครับสุดยอดจริงๆนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่เขาว่าเมืองอ่างทองมีสองพระนอนนะคะมีสองพระนอนใช่ค่ะหนึ่งที่อยู่ที่วัดป่าโมกวัดป่าโมกและอีกหนึ่งที่อยู่ที่นี่ค่ะวัดขุนอินทประมูลค่ะอาจารย์คะเพราะว่าสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยสุโขทัยค่ะอาจารย์คะโดยขุนอินทประมูลซึ่งมีความศรัทธาและเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาค่ะสร้างขึ้นมายาวนานมากๆแต่ว่ามาโดนทำลายเพราะว่าเนี่ยอย่างที่เห็นค่ะตรงเนี้ยสังเกตเห็นว่าเป็นส่วนของวิหารวิหารวิหารจริงๆคือด้านบนเนี่ยปกคลุมหมดเลยแต่ว่าโดนเผาทำลายไปช่วงสมัยเสียกรุงศรีครั้งที่หนึ่งค่ะแล้วก็การเวลาผ่านเลยมาวิหารเหล่านี้ก็เลยแบบกลายเป็นซากปรักหักพังไปบ้างก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่น่ามากราบไหว้มากๆค่ะแล้วก็น่าจะถ่ายรูปสวยด้วยใช่ไหมคะอาจารย์ถูกครับค่ะคือถ้าฟ้าสวยก็ยิ่งสวยแต่ว่าตอนนี้ฟ้าขาวเนื่องจากว่าองค์พระเนี่ยค่อนข้างขาวค่ะถูกไหมครับถ้าตัดกับฟ้าที่สวยๆเนี่ยก็จะสวยก็จะสวยเลยฟ้าตอนนี้อาจจะไม่ถึงกับฟ้ามากนะครับก็ต้องอาศัยการถ่ายภาพที่เน้นรายละเอียดเพราะถ้าไม่เน้นรายละเอียดปั๊บเนี่ยมันจะขาวเป็นมืดไปเลยมันจะขาวโละไปเลยไม่สวยแล้วก็ต้องใช้เลนส์มุมกว้างมากๆนะครับเพราะเนื่องจากว่าองค์พระยาวมากนะครับเป็นอย่างว่าเราก็ต้องมีวิธีเก็บที่แตกต่างกันเช่นแบบช่วงที่อย่างเงี้ยมุมเนี้ยถ่ายปั๊บเนี่ยเราก็ได้องค์พระทั้งองค์นะครับแต่ว่าเน้นที่บริเวณพระพักหน่อยนะครับซึ่งอยู่ด้านหน้าก็คือโฟกัสที่พระพักนะครับแล้วก็ถ่ายไหลไปนะครับหรือถ้ามุมนี้แหละแต่เราจะต้องเฉียงไปทางซ้ายนะทางขวาผมเนี่ยนะค่ะนะเพื่อจะเก็บเอาฉากหลังซึ่งเป็นบริเวณท้องฟ้าซึ่งมีเมฆมีรายละเอียดว่าแต่ว่าอาจารย์จะต้องปรับยังไงบ้างคะเราก็ใช้กล้องนิคอน ADF ค่ะแล้วก็เลนส์ก็เป็นเลนส์ซูเปอร์ไวด์แองเกิลอยู่แล้วซูเปอร์ซูมไวด์แองเกิลค่ะ14-24เรียกว่าเก็บได้เต็มเก็บกว้างเลยเก็บกว้างทีคืออย่างครั้งที่แล้วเนี่ยเรามีการใช้ HDR ในการถ่ายที่สุพรรณบุรีครับครั้งนี้เนี่ยอาจจะไม่จำเป็นต้องใช้ HDR เนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยพระอาทิตย์ก็เริ่มจะคล้อยลงละนะครับเย็นละเริ่มเย็นละความแตกต่างของแสงมีไม่มากนักนะครับแล้วองค์อีกอย่างองค์พระพุทธรูปก็ค่อนข้างขาวนะครับฟ้าก็ขาวสีไปทางเดียวกันไม่มีความต่างของแสงมากนักก็ไม่จำเป็นต้องใช้ HDR ไม่ต้องใช้แล้วนะครับเพียงแต่ว่าเราอาจจะต้องเน้นรายละเอียดมากขึ้นเน้นรายละเอียดมากขึ้นก็เช่นอย่างวันนี้เนี่ยเราใช้โหมดหลักก็ยังเป็นโหมด A อยู่ยังใช้โหมด A เพราะเราต้องควบคุมชัดลึกแสงขนาดนี้เนี่ยผมก็ยังเป็น F ประมาณสัก16ประมาณ16 F 16นะครับค่ะแล้วก็การคุมสีก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับเรามาดูที่เรื่องของ P
Picture Control นะครับ Picture Control เนี่ยผมยังคงใช้วิวิดอยู่เสร็จแล้วเนี่ยอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของตัว Active Delighting นะครับ Active Delighting เนี่ยผมก็ยังใช้วิธีการใช้ Extra High Tool อยู่นะครับ Extra High Tool ซึ่งจะเน้นรายละเอียดบางส่วนที่เช่นก้อนอิฐให้เห็นชัดยิ่งขึ้นโดยเฉพาะองค์พระซึ่งเป็นสีเดียวกันหมดเพราะฉะนั้นก็ต้องมีรายละเอียดพอมีรายละเอียดเราก็เลยใช้ Extra High Tool ในแง่ของ Active Delighting ค่ะก็คือปรับ2อย่าง Active Delighting กับปรับสีให้เป็นสีจัดจ้านนะคะที่เหลือคือหามุมถ่ายครับงั้นตอนนี้เราพร้อมกันแล้วไปถ่ายกันเลยดีกว่าค่ะฟ้าไม่ค่อยฟ้าพอเราเนื่องจากเราใช้วิวิดนะสีฟ้ามันจะขึ้นมามันจะเห็นชัดขึ้นทีนี้เราก็ลองเข้าไปด้านในหน่อยนะครับเพื่อให้ใกล้องค์พระพุทธรูปมากขึ้นทีนี้ถ้าเราถ่ายแล้วเอากล้องเฉียงขึ้นนิดนึงนะครับเป็นตามเฉียงเพื่อจะตัดเอาร่มออกนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราได้บริเวณส่วนปลายด้านขวาเนี่ยมีบริเวณที่เป็นเมฆนะครับแล้วก็มีอาทิตย์หลบๆอยู่ใกล้เมฆนะครับเห็นสว่างนิดนึงน่าจะได้สนับสนุนโดย Photo Hut Group ศูนย์จำหน่ายกล้องและสมาร์ทโฟนที่วัดขุนอินทรประมูลนะคะอาจารย์จะมีอีก2โบราณสถานที่สำคัญค่ะอาจารย์คะอย่างแรกคืออุโบสถส่วนอีกหนึ่งที่ก็คือเจดีย์ทรงแปดเหลี่ยมทรงระฆังคว่ำแปดเหลี่ยมนะคะก็จะอยู่ทางทิศตะวันตกของอุโบสถค่ะซึ่งตรงนี้เลยที่อาจารย์เห็นอยู่ตรงนี้คืออุโบสถค่ะอาจารย์คะอ๋อนี่คืออุโบสถเหรอใช่ค่ะนี่คืออุโบสถเก่าคือด้านบนเนี่ยจะเห็นว่าไม่มีหลังคาแล้วนะคะจะเหลือแต่กำแพงรอบๆด้านก็ถือว่าสร้างมานานมากๆเลยทีเดียวค่ะอาจารย์อ๋อสมัยตอนถูกเผาก็ถูกทำลายไปด้วยถูกต้องค่ะแล้วก็ด้านในจะประดิษฐานพระพุทธรูปนะคะแกะสลักมาจากหินทรายแต่ว่าก็จะมีการพอกด้วยปูนปั้นด้วยค่ะอาจารย์ก็สามารถเข้าไปได้ค่ะเข้าไปกราบไหว้ได้ครับก็มีต้นไม้นะขึ้นเลยนะ
ขึ้นมาด้วยนะครับใช่อยู่ข้างๆเลย อยู่กับผนังอิฐไปเลยก็ว่าได้ก็มีการบูรณะซ่อมแซมมาโดยตลอดนะคะตั้งแต่สมัยหลังจากที่สร้างมาได้สักระยะจนเมื่อปี2ปีที่แล้วปี2555ปี2556ก็มีการบูรณะซ่อมแซมอีกเหมือนกันค่ะก็ดูแลมาเรื่อยๆเจดีย์อยู่ไหนเจดีย์อยู่ด้านนี้ค่ะทิศตะวันตกงั้นคือฝั่งนี้หันไปทางทิศตะวันออกงั้นเดี๋ยวเราดูทั้งกันบ้างค่ะเจดีย์นะครับอาจารย์คะเจดีย์แปดเหลี่ยมทรงระฆังคว่ำจริงๆยอดด้านบนสูงกว่านี้นะคะแต่ว่าตามการเวลาค่ะก็มีการปรักหักพังลงมาบ้างมีเสียหายไปบ้างแต่ก็มีการบูรณะซ่อมแซมก็ถือว่ามันอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พอใช้ได้นะคะจังหวัดอ่างทองค่ะอาจารย์ใช่ค่ะก่อนหน้านี้เราไปวัดพระนอนมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ยิ่งใหญ่เหมือนกันยิ่งใหญ่เหมือนกันแล้วก็เก่าแก่ที่สุดด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะเราอยู่กันที่พุทธอุทยานมหาราชค่ะอาจารย์คะที่นี่เนี่ยมีเนื้อที่กว่า200ไร่เลย200ไร่ใช่ค่ะและที่เราเห็นอยู่ด้านหลังนะคะคือหลวงปู่ทวดนั่นเองเป็นหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดค่ะอาจารย์เรียกว่าใหญ่มากๆองค์ใหญ่มากนะคะหน้าตักในกว้างถึง24เมตรสูงถึง51เมตรค่ะถือว่าเป็นรูปเหมือนของพระสงฆ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยค่ะอาจารย์คะก่อนหน้านี้ที่ผมทราบว่าหลวงปู่ทวดนี่ก็มีองค์ใหญ่อยู่แถวประจวบใช่ไหมครับใช่อยู่ที่ประจวบด้วยทีหนึ่งนะคะแต่ว่านี่ก็ได้มาสร้างที่จังหวัดนี้อีกนี่เป็นแห่งที่2ใช่ค่ะแล้วใหญ่กว่าที่เดิมใหญ่กว่าที่เดิมและเป็นขนาดที่ผู้ที่สร้างเนี่ยพึงพอใจด้วยค่ะอาจารย์คือคนที่สร้างนี่คนเดียวกันถูกไหมครับเป็นคนเดียวกันค่ะเป็นพุทธศาสนิกชนที่มีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนานั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ขับรถผ่านไปผ่านมาตรงถนนสายเอเชียด้านข้างนี้นะคะจะเห็นเห็นเลยเห็นองค์หลวงปู่ทวดเนี่ยเด่นเป็นสง่าเลยก็เลี้ยวซ้ายแวะเข้ามาได้เลยเลี้ยวเข้ามาได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราเข้าไปดูด้านในกันเลยดีกว่าตอนนี้เรามากันช่วงเย็นครับเขาเปิดไฟแล้วด้วยหวังว่าจะได้ถวายไลแล้วก็ไฟที่สาดนะครับไฟที่ประดิษฐ์ที่สาดเข้ามาค่ะนะครับอ่ะงั้นเราไปกันเลยดีกว่าค่ะเห็นว่าสร้างจากปูนหุ้มสำริดแล้วก็เคลือบด้วยทองทั้งองค์เลยค่ะอาจารย์ก็เลยมีความสวยแล้วก็งดงามขนาดนี้เห็นเป็นสีทองเลยยิ่งถ้าเปิดไฟออกมาจะสวยมากค่ะตอนนี้เปิดไฟแบบเริ่มชัดแล้วองค์เล็กอีก3องค์ค่ะอยู่ตรงนี้เลยด้านหลังเราสามารถเข้ามากราบไหว้ในนี้ได้นะคะที่สำคัญจากตรงนี้ค่ะมองไปเห็นเงาสะท้อนขององค์หลวงปู่ทวดด้วยนะคะสวยมากลองเก็บภาพกันดูค่ะเราอาจจะต้องวัดแสงที่เงาข้างล่างเพราะเงาข้างล่างมันจะมืดกว่านะให้ชัดโฟกัสที่เงาข้างล่างก็ได้แล้วก็ใช้ชัดเลย
นโดยแบตเตอรี่ทอมมี่ขุมพลังที่โปรกล้องเลือกใช้โอ้โหตอนนี้รอบข้างของเรามืดแล้วนะคะแต่ว่าเห็นองค์หลวงปู่ทวดเป็นสีทองชัดมากเลยว่าแต่อาจารย์เก็บภาพได้เยอะไหมคะช่วงก่อนที่จะมืดก็ได้พอสมควรแต่เยอะนี่ไม่เยอะเพราะว่ามันต้องใช้เวลานะครับเนื่องจากว่าการถ่ายภาพตอนกลางคืนเนี่ยถ้าจะให้ภาพมันเนี๊ยบก็จำเป็นต้องใช้สปีดชัตเตอร์ที่ช้าสังเกตว่าก็จะแบกขาตั้งกล้องอาจารย์มีขาตั้งกล้องไปด้วยเพื่อให้เราใช้สปีดอย่างเมื่อกี้เนี่ยส่วนใหญ่ผมจะใช้ประมาณ1วินาทีนะครับ1วินาทีพอ1วินาทีปั๊บแล้วก็ ISO ประมาณ101เนี่ยก็ชัตเตอร์สปีดที่1วินาทีจะทำให้รูรับแสงเนี่ยค่อนข้างจะเล็กลงมาหน่อยนะครับสักมันวัดแสงเสร็จมันก็จะอยู่ที่ประมาณสัก18ถึง22อ่ะนะครับก็ได้ชัดลึกด้วยแล้วพอสปีดช้าแล้ว ISO เนี่ยได้แค่101เนี่ยทำให้ภาพมีรายละเอียดมันจะเห็นไม่มีนอยส์ไม่มีนอยส์แล้วบางรูปเนี่ยที่เราถ่ายภาพที่มีเงาสะท้อนน้ำนะครับเป็นต้นไม้เนี่ยนะครับช่วงพระอาทิตย์ตกเนี่ยต้นไม้ด้านนี้ก็สปีดช้าจะทำให้น้ำมันเนียนใช่นะเพราะน้ำเนียนมันก็เหมือนกับน้ำเนียนนะไม่มีคลื่นนะแล้วดูมันเป็นภาพที่แบบมีเสน่ห์ใช่นะครับส่วนองค์หลวงพ่อทวดเนี่ยนะครับจังหวะที่ผมยืนอยู่ตรงเนี้ยนะครับแล้วใช้ขาตั้งกล้องถ่ายเนี่ยจังหวะที่ฟ้ายังสว่างกว่านี้หน่อยนะครับเป็นทวายไลท์มันจะเป็นช่วงสีน้ำเงินนะครับพอฟ้าและเดียวกันเนี่ยก็จะมีเนี่ยเส้นนำสายตานะครับบริเวณที่เป็นโคมไฟเนี่ยทางเดินเนี่ยนะครับประกายแฉกเข้ามานะสวยงามเห็นท้องฟ้าเป็นสีฟ้าม่วงอมชมพูเลยค่ะแล้วก็มีเส้นนำสายตาเป็น2ข้างทางดีบเข้าไปตรงกลางนะคะแต่ถ้าเราไม่มีขาตั้งกล้องก็จำเป็นต้องเร่ง ISO ให้สูงขึ้นหรือไม่ก็หาก็อาจจะรูปก็อาจจะแบบมีน้อยเล็กน้อยนะครับแต่ถ้ากล้องคุณภาพดีๆน้อยก็น้อยมากนะครับงั้นแสดงว่าอันนี้ตอนนี้คืออาจารย์ใช้กล้องตัวเดียวกันแต่ว่าคนละเทคนิคกันใช่ไหมคะครับคือทางนู้นเนี่ยจังหวะนั้นแสงสว่างสบายนะครับเพราะฉะนั้นเราใช้สปีดเร็วได้นะเอามือถือถ่ายได้หยิบปั๊บคอมโพสภาพก็ถ่ายได้เลยนะครับผมก็ใช้โหมด A เป็นหลักนะครับแล้วเปิด F อย่างที่เมื่อกี้เราคุยกันก็คือ F16 F18 ประมาณนี้แต่พอมาถึงนี่ปั๊บท้องฟ้ามืดเมื่อไหร่ปั๊บผมเปลี่ยนเป็นโหมด S เลยโหมด S ก็โหมดชัตเตอร์สปีดอ๋อควบคุมแล้วเราก็ล็อกเอาไว้เลยประมาณ1วินาทีนะ1วินาทีพอ1วินาทีปั๊บรูรับแสงก็ปล่อยให้กล้องจัดการนะครับแล้ว ISO มันก็จะลดลงมาที่ประมาณ101แน่นอนแค่นี้ก็จะได้ภาพสวยๆแล้วอาจารย์เลยต้องครับวันนี้เก็บภาพมันสุดยอดเลยเต็มที่เลยทีเดียวนะคะและที่สำคัญคืออิ่มบุญด้วยอิ่มบุญด้วยแต่ตอนนี้หนูหิวค่ะอาจารย์หนูขออนุญาตลาไปหาอะไรกินกันแล้วไม่พาผมไปด้วยพาไปด้วยก็ได้ค่ะเนี่ย ไว้อีกมากมายผมคิดเสมอว่าประสบการณ์และความทรงจำดีๆเหล่านี้เป็นสิ่งล้ำค่าเพราะเราไม่สามารถหาซื้อสิ่งเหล่านี้ได้แม้เราจะมีเงิน